สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้วันนี้เราจะมาต่อที่ s p r a c h b a s t e r e Beins และก็ b e s w e i นะคะและก็เรามันเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องถามก่อนมันเป็นเรื่องอะไรเอ่ยมันก็คือการเติมก a มมานั่นเองวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ verb แ,แลวก็ p r e p o s i t i o n อยู่นะคะโอเควันนี้ในตอนที่2นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเริ่มกันเลย โ o ข้อ so, 11ค่ะ w i r w a r t e n นะคะ w i r พวกเรา warten แปลว่ารอนะคะแล้วคำไหนเป็นคำกริยาในตอนที่แล้วเราพูดกันไปแล้วคำกริยาคือตัวเราเนี่ยกระดุกกระดิกกระานการกระทำการกระทำนะการกระทำนั่นเองเนาะคำกริยาในที่นี้คือ warten เราต้องรู้ละอ๋อเคยท่องอยู่ R I S B I S นะเพราะฉะนั้นวาร์เทนใช้กับแพร์โพสิชันที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยนึกไว้นะคะเดนสุกสุกแปว่ารถไฟนะรถไฟในภาษาเยอรมันมีหลายคำมากเลยทุกคนตัวอย่างเช่นบานนะบานสุกนะโอเคค่ะวาร์เทนมากับแพร์โพสิชันที่มีชื่อว่าเสียกกตมากับอัลฟ์นะคะเช่นเว r w a r ร์ n นพวกเรารอ a u f den Zug นะคะก็คือพวกเรากำลังรอรถไฟอยู่นะคะถามก่อน a u f ตัวนี้ใช้กับแพเออใช้กับอะคูสติฟหรือว่าดาทีฟแน่นอนอยู่แล้วสุกเป็นแดมันเป็นเดนตรงนี้จะต้องใช้กับอะคูสติฟนะคะเราสัญญากันไว้เราจะเขียนไว้นะคะอะคูสติฟหรือว่าดาทีฟเนาะโอเคตัวต่อไปค่ะ 12. d i ิคัเซแมว Se, ed, อ, sich, อีแคต t ซ่แฟชเ t ็ซ่อนตัวซิซอปะซ่อนตัวมันสะท้อนกลับเพราะว่ามันซ่อนเองนะ,ะมันเป็นคนที่ซ่อนตัวเองนะ,ะแล้วทีเนี้ยถ้าถ้ามันสะท้อนกลับหาตัวเองนะคะเราต้องใช้คำว่าซิ h หรือว่า reflexive เข้าไปนั่นเองนะคะเดม sofa โอเคคำกริยาของเราคือแฟชเต็ k เ n มี a n แต่มันใช้เทเพราะว่ามันมากับ k a t เซ คัดเสิร์มมันผ่านมันเป็นประธานมันเลยคัดเสิร์มเป็นเทนะคะเป็น D หรือ C นั่นเองโอเคแฟชเต็คเกิลใช้กับแพรโพซิสิออนที่มีชื่อว่าแซกูดเก่งมากค่ะหินเช r d เดมโซฟาหินเชิตัวนี้ใช้กับดาทีฟนะคะเพราะว่าเดมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาทีฟอยู่แล้วนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะไตรเซนดินุมสไตรเซน แอร์เขาผู้ชายคุมมันดูแลซิ่งดีดัตไทส์ดัตไทก็คือลิสต์ออกมาเล็กๆนะคะที่แยกออกดีทายเนาะโอเคเออคุมมันเราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วคุมมันใช้กับแพร์โพซิชันที่มีชื่อว่าทบทวนหน่อย sehr gut นะคะใช้กับอุ้มนั่นเอง k ค m e n s i c h มากับ s i c h ด้วยนะคะแล้วก็มากับอุ้มด้วยอ่าใครทำได้ตบมือให้ตัวเองดดงๆข้อต่อไปค่ะ f i e เซน n e เ e d a ์เออ r e ร n เน็กส์เนอวแปลว่าอะไรบ้าง Z e เขาผู้หญิงนะคะทําไมเป็นเขาผู้หญิง c ใหญ่นี่ไงคะเราดูตรงนี้ถ้าเติมเทเป็นเขาผู้หญิงทันทีเพราะว่า c คู่กับเท แอร์ Air, ขู่กับเทที่เราเคยท่องอยู่อาเนาะ Z t e n k t ตุ๊ตุ๊ e n k t ใช้กับแพร์โพซิชันที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยเอียรนของเขาผู้หญิง next turn ข้างหน้าครั้งต่อไปอ้วหลาคือพักร้อน so n u r เ l l y เราเรียนไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะนั่นก็คืออันนั่นเองข้อ15ค่ะ Ich freue mich ต่ตตใช้กับแพร์โพซิ i o นที่มีชื่อว่าอะไรคะ Ich แปลว่าฉัน Freue แปลว่าดีใจฉันดีใจตัวฉันเองนะคะมันสะท้อนหาตัวเองเราต้องเลยต้องเติม m i ิ h ข้างหลังถามว่ามีความหมายไหมไม่มีค่ะแต่ว่ามันสะท้อนนะเหมือนทำตัวเองอย่างเงี้ยนะคะ Ich Freue m i c ต่ต่ต่ดัสเ s s s นดก็คืออาหารไม่ใช่กินนะคะแปลว่าอาหารนะถ้าเขียนตัวเล็กแปลว่ากินถ้าเขียนตัวใหญ่แปลว่าอาหารนะ โซ so, ฟรอยย์ใช้กับแพร์โพซ t i o นที่มีชื่อว่าอะไรอ n auf in über hinter sehr gut auf นะคะก็คือฉันดีใจเกี่ยวกับนะคะอาหารฉันจะได้กินมันนะคะโอเคข้อ16ค่ะดีโ n u มอ e r เซ็กซ์เซนแอร์เอน i d e เ e n เอนช e ยแปลว่าตัดสินใจฉันตัดสินใจเองเห็นไหมคะ หรือเขาผู้ชายตัดสินใจเองมันก็เลยมีซิกมาด้วยแอร์ไปว่าเขาผู้ชายเนาะมีเทอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์ของอหนึ่งคนนะคะโอเคแอร์และใช้เดอะซิกปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเดนโรเทนพูลโอเวอร์พูลโอเอร์เสื้อ ถักไหมพรมของเราสีแดงนะคะโรดแปลว่าแดงเนาะเดนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอคูสทิฟลืมบอกไปเมื่อกี้อันเนี้ยอคูสทิฟนะคะเพราะว่าดัสก็ยังเป็นดัสเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อัวลอบเนี่ยก็อคูสติฟเพราะว่าตรงนี้เป็นเดนนะคะอัวลอบมันเป็นแดงมันอยู่ตรงนี้เป็นเดนเป็นอคูสทิฟเนาะโอเคอุมก็อคูสติฟเหมือนกันเพราะว่าเราเรียนไปแล้วตัวนี้โอเค16ค่ะเป็นไงบ้างเ n ็นชไอ e ์มากับแพ p o s ซ t i o นที่มีชื่อว่า เอาอันนี้เลยเฟื่อนะคะถ้าตัดสินใจเอาอันเนี้ยเราจะใช้คำว่าเฟื่อเฟือตัวเนี้ยสำหรับเสื้อตัวเนี้ยเสื้อพโลเฟื่อตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเฟื่อมันใช้กับอคูสติฟอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ zip sen wir sprechen ah das wetter wir พวกเราสเปรชช์นพูดใช้กับแพร์โพซิชันที่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็ das wetter ก็คืออากาศนั่นเอง ฝนตกหรือเปล่าหิมะตกไหมหนาวหรือเปล่าหรือว่าร้อนเวทาอย่า p r ป s s i o n เนี่ยเราใช้กับอูเบเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับอะไรเวทาเพราะฉะนั้น p r ป s s i o n มากับอูเบมากับฝนด้วยนะคะ บางตัวเนี่ยมันมา2ตัวเลยขึ้นอยู่กับประโยคว่าเราจะเขียนยังไงหรือเราจะอ่านยังไงนะคะก็คือคนเขียนเขียนยังไงนั่นเองโอเคแต่ความหมายมันจะต่างกันนะคะโอเค18ค่ะ d e f o l หลายตัวนกหลายตัวนะคะเรารู้ได้ยังไงว่ามันหลายตัวข้างหน้าเป็นดีต้องระวังดีๆแล้วก็มี an เราก็เลยรู้ว่ามันหลายตัวนะะนกหลายตัวฟรีกันแปลว่าบิน house d a s house แปลว่า บ้านนะคะสัญ,ญลักษณ์ของ house คือ d a s โอเค uber เนี่ยอัก u ุ a t i v อยู่แล้วนะคะเพราะว่า uber เราเรียนไปแล้วว่ามันใช้กับอักคุส t i v ตลอดโอเค18ว่าไงคะ f l ีกัน e h e r gut ü b e r บนบ้านเลยนะคะ d i e v o g e l f l i e g e n ü b e r d a s house นะคะก็คือมันบินไปข้างบนบ้าน19ค่ะ noise ซ i ชไต i t e n โออันนี้ยากมีใครรู้บ้างไต i t e n ทะเลาะกัน s i ซ s t r e i t e นนะะ s i ชดดดดเธอซิสเตอร์เขาทะเลาะกับน้องสาวของเขาซิสเตอร์แปลว่าน้องสาวนะคะซิสเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่เกชวิสเ s อ e ์อันนั้นจะเป็นพี่น้องใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นซิสเตอร์ใช่ใช่ z o ร t จไทเทนเกี่ยวกับแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับโทษทีค่ะออข้างหลังเป็นคนมันจะมีอยู่สองแบบนะคะแต่อันนี้เป็นคนมันจะมีเรื่องอะไรแล้วก็ใครนะไทเทนใช้กับมิดเขาทะเลาะกันกันกบแป่ตามภาษาไทยเลยค่ะกับน้องสาวของเขาไท t e นอันนี้เป็นผู้หญิงมันก็เลยเป็นเท็ดนะะไท t ท t s ซิชเนาะ โอเคข้อ20ค่ะคูมาร์ทำให้ถูกนะคะข้อนี้ทำให้ถูกเราทำบ่อยแล้วอิชคูมาร์มิชการบ้าน House of g กาบันดี e o าส์อุฟกาบันซกูดมากับอุ้มอยู่แล้วนะคะเห็นไหมทำสองรอบสามรอบจำได้ละนะคะแซกูดซูเปอร์ โอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าคํากริยาเหล่านี้มันใช้กับแพร์โพซิชนันอะไรได้บ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในบทหน้าค่ะบทนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด u ับ c ไคร e นะเดี๋ยวจะพลาดวิดีโอต่อไปนะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะเชาบิสันเชา